สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันเริ่มต้นสัปด,ดาห์ใหม่ครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอํานาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นครับกลับมาเจอกับผมจัดทีมการชนะไพรินวันนี้วันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 5นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆในรัฐสภาในช่วงต้นสัปดาห์นี้น่าจะบรรเทาเบา,บาบางลงไปหลังจากที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2,556เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือเข้าเช้าวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งเห็นจะได้30กว่ามาตราในทุกๆก,กระซวงนะครับก็ผ่านสภา3วาระเรียบร้อยรอใช้งบประมาณว่ายอย่างนั้นเถอะนะฮะสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับข่าวร้อนๆนเนี่ยก็ที่ร้อนที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการถแถลงนโยบายครบรอบ1ปีของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตร ในช่วงระยะเวลาประมาณอีกสัก2 3ถึง3อาทิตย์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับคงจะต้องจับตาดูทั้งในแล้วก็นอกสภากับความเคลื่อนไหวจากทั้งสอสอของพรรคเพื่อไทยที่จะออกมายืนยันว่านโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมและในขณะเดียวกันกับที่พรรคฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องออกมานําเสนอข่าวไปในทางที่ว่านโยบายอะไรบ้างซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทย รวมถึงในระหว่างนี้นั้นก็จะมีการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรต่อเนื่องแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นประเด็นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของพระราชบัญญัติปลองดองเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างเติ่งอยู่ในสภาก็เป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นมวลชนเป็นประชาชนที่ดูอยู่ภายนอกจะประมาทไม่ได้เพราะว่าเขาจะเอาขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้อย่าลืมที่ผมพูดคำนี้นะครับเขาจะเอามาพิจารณาเมื่อไหร่ ก็ได้รวมถึงในสัปดาห์นี้สิ่งที่ต้องติดตามกันคือ22สิงหาคมมีนัดกันที่ศาลอาญานะครับกับกรณีพิจารณาว่าจะถอนประกันตัวแกนนำนปช19คนหรือไม่อย่างไรส่วนอีก4คน5คนที่เหลือซึ่งเป็นสสก็เหมือนเดิมครับเลื่อนไปเป็นวันที่29พฤศจิกาย,ยนเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มีเรื่องราวให้ติดตามเยอะแยะครับ ติดต่อกันได้ผ่านทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับที่ s m s เบอร์4642123 4642123 Facebook Twitter ของผมขึ้นให้ทางด้านล่างของจอเรียบร้อยแล้วยังไม่ค่อยมีประเด็นร้อนเท่าไหร่เริ่มต้นเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้คืนนี้เดี๋ยวจะสร้างประเด็นร้อนขึ้นมาใน Facebook ถ้าไม่สร้างเองก็เอาประเด็นร้อนของคนอื่นเขามาแชร์กันนะฮะรวมถึงเ,เว็บไซต์ครับเวอ e า แล้วก็วิธีการในการรับสมัครเป็นสมาชิกรับข่าว s m s ของ Blue Sky News นะครับก็ขึ้นให้ทางด้านล่างของจอวันนี้ขอตั้งหัวข้อในการตอบคำถามมานะครับสำหรับป้ายติดรถยนต์ของรายการฟ้าทลายโจรตรงนี้นะฮะวันนี้เราจะแจกกันอีก10รางวัลด้วยกันนะครับคำถามของผมนั้นต่อเนื่องมาจากรายการพิเศษที่เพิ่งจบไปเมื่อประมาณสักสิกว่านาทีที่ผ่านมา ทั้งรายการเก่งบวกเฮงแล้วก็รายการสอนออาสาวันนี้จัดรายการพิเศษการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้ผมจะได้นำมาพูดกันในเนื้อหารายการด้วยแต่ก่อนอื่นผมขอตั้งคำถามก่อนคำถามง่ายๆตอบเป็นตัวเลขเหมือนเดิม10 SMS เอที่ส่งเข้ามาเป็น10ข้อความแรกราคายางที่เกษตรกรอ,อ,อยากจะให้เป็นอยู่ที่ กี่บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้มีการเรียกร้องกันเต็มไปหมดเลยนะครับราคายางรัฐบาลที่แล้วอยู่ที่ราคาเท่านี้ราคายางรัฐบาลนี้ตกลงมาเหลือ70กว่าบาทเอาจริงๆแล้วราคาที่เหมาะสมที่เกษตรกรเรียกร้องอยู่ตอนนี้ราคากี่บาทต่อกิโลกรัม SMS เข้ามาที่เบอร์4 6,4 2, 1, 2,3 ส6 4 2ก2 3วันนี้ข่าวในวันจันทร์นะครับมีเรื่องราวคุยกันเยอะแยะมากมายจริงๆครับคุณผู้ชมก่อนจะไปพักเบรกกันเดี๋ยวผมว่าได้ข่าวเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับข่าวการเมืองวันนี้เราได้รองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งคนใหม่ซึ่งเพิ่งมีการเลือกตั้งกันไปในสภาผู้แทนราษฎรในวุฒิสภาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากนั้นหลังจากเบรกปุ๊บกลับมาเนี่ยนะครับ วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับาการถแถลงย้อนรอยรัฐบาลครบรอบหนึ่งปียังสะดุดเ,เมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวโดยพัรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเศรษฐกิจออกมาถแถลงตอบโต้นโยบายรัฐบาลทางเศรษฐกิจตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าอะไรมันพังกันบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันครับรวมถึงเรื่องของแท็บเล็ตที่มีปัญหา คาราคาซังกันมาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงเรื่องของราคายางรวมถึงเรื่องของการเ,าเรียกคุณสุเทพเทือกสุบันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปให้ปากคำในคดี90กว่าศพตอนปี53วันนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นอย่างไร นอกเหนือจากนั้นแล้วในช่วงท้ายถ้ามีเวลาก็น่าจะมาพูดถึงเรื่องวันเกิดคุณบรรหารน่าจะมาพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรนักโทษชายที่ตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้ก่อนเบรคครับเราอัปเดตข่าวคๆตรงนี้กันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวที่วุฒิสภาครับการเลือกตั้งวุฒิสภาคนที่1แทนตําแหน่งที่ว่างลงจากการที่คุณนิคมไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ที่สมาชิกในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเลื่อนขึ้นไปเป็นประธานวุฒิสภาแทนพลเอกธิรเดชมีเพียรครับในวันนี้มีการลงคะแนนรับคือปกติแล้วขั้นตอนเป็นแบบนี้ครับการเลือกตั้งประธานหรือว่ารองประธานวุฒิสภาจะมีการเลือกตั้งกันเองในวุฒิสมาชิกทั้งหมด150คนวุฒิสมาชิกทั้งหมด150คนจะมีการลงคะแนนรับกันบบนะฮะมีการลงคะแนนรับในวาระแรกนะครับ มีการลงคะแนนรับเสร็จปุ๊บกติกาก็คือหากการลงคะแนนรับนั้นไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ73เสียงก็จะต้องมีการเลือกตั้งกันในวาระที่สองอย่างการเลือกตั้งในมเมื่อเช้าที่ผ่านมามีผู้เข้าสมัครเต็มไปหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นคุณดีเรกถึงฝั่งสวนนทบุรีลงคะแนนวาระแรกได้ไป20คะแนนนายสุรเดชจิรัติเจริญสวปราจีนบุรี33คะแนน นายสมัครชาวพานันสวสรรหา18คะแนนหม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีทวัตส,สวสรรหาได้4คะแนนนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสรรหาได้ไป35คะแนนนายบุญชัยโชควัฒนาสาวสรรหา16คะแนนและนายกฤตอาทิตย์แก้วสวกำแพงเพชร16คะแนนทั้งหมดทั้งปวง1 2 3 4 5 6 7 7คนนี้ไม่มีใครที่ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งคือ73เสียงเลยก็ต้องมีการเลือกใหม่กันอีกรอบ เลือกใหม่กันอีกรอบนะครับก็คือการลงคะแนนในรอบที่สองการลงคะแนนในรอบที่สองจะมีการคัดเอาสองใน7คนที่ได้คะแนนมากที่สุดนั่นคือคุณสุรเดชจิรัติติเจริญสวปราจีนบุรีและคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสรรหาเอาสองคนนี้มาเลือกกันอีกครั้งผลปรากฏว่านายสุรชัยชนะนายสุรเดชไปด้วยคะแนนเสียงที่โอ้โหหายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียวนะครับ 7 3ต่อ69เสียงงดออกเสียงไปอีกหนึ่งเสียงผลปรากฏเมื่อเช้านี้สรุปนะครับคนที่ได้ตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งคนใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งกันต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดวาระของวุฒิสภาชุดนี้อีกปีกว่า,ก,วาก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสวสรรหานะครับสรุปประมาณนี้ เพราะฉะนั้นโครงสร้างของสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้ประธานเป็นสอวอเลือกตั้งรองประธานคนที่1เป็นสอวอสรรหาและรองประธานคนที่2ผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่นั่งอยู่บนบันลังเป็นสอวอที่มาจากฝั่งเลือกตั้งก็ถือได้ว่ามีการแชร์เก้าอี้กันไปนะครับก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งสอวอออสองครั้งที่ผ่านมาคนที่เป็นประธานก็คือสอวอที่มาจากฝั่งสัรหาก็เพิ่งมีคนนี้แหละฮะคือคุณนิคมวัยรัชพานิช ที่ได้ตําแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสอวอมาจากทางฝั่งเลือกตั้งรอดูบทบาทกันต่อไปครับว่าสอวอสรรหาสอวอเลือกตั้งที่ขึ้นไปมีตําแหน่งเป็นประธานวุฒธธิสภาเขาจะดําเนินบทบาททางการเมืองไปในทิศทางใดจะเป็นกลางจริงหรือไม่หรือจะทําเพื่อสนองตอบนโยบายของพรรคที่ถือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องเป็นห่วงครับรายการฟ้าสลายโจรจะเป็นรายการที่ยืนหยัด ในการนำเอาความจริงของการทำงานของวุฒธธิสมาชิกมานำเสนอต่อคุณผู้ชมอย่างแน่นอนทักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนยโยบายรัฐบาลที่ผิดพลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนยโยบายทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรหลังเร็กเจอก,กันกับฟ้าทลายโจรครับ